MG ZS EV 2022การกลับมาในครั้งนี้นะผม MG ZS EV 2 0 2 2เนะี่ยตัวยนไฟฟ้าแบบ100%นะผมกลับมาด้วยภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัยมากขึ้นพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมและจุดเด่นกับแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่อาจจะวิ่งได้ไกลถึง440กิโลเมตรนะครับ ดย MG ZS EV นะครับชม Minor Change ถูกเปิดตัวที่อังกฤษเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก่อนหน้านี้มี2รุ่นให้เลือกคือรุ่น Standard แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับขนาด5 1 1กิโลวัตต์นะครับวิ่ง้วยระยะทางสูงสุดถึง319กิโลเมตรแล้วก็รุ่น Long Range นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด72.6กิโลวัตต์วิ่งโดยระยะทางสูงสุด440กิโลเมตรขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า156-176แรงม้าแรงบิดสูงสุด280นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดท็อปสปีด โดยการชาร์จไฟฟ้านะครับผมมีการชาร์จแบบกระแสสลับ AC นะครับรองรับการชาร์จแบบ7กิโลวัตต์ใช้เวลา10.5ชั่วโมงนะครับแล้วก็กระแสตรงแบบ DC นะครับผมรองรับการชาร์จ100กิโลวัตต์ใช้เวลา42นาทีนะครับดีไซน์ภายนอกของ MG ZS EV 2022นะครับภายนอกได้ถูกปรับเปลี่ยนหน้าตาใหม่หมดทั้งรอบคันนะครับให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับกระจังหน้าใหม่แบบทึบย้ายจุดชาร์จจากตรงกลางโลโก้มาด้านข้างไฟหน้าแบบใหม่แบบ LED นะครับกันชนออกแบบใหม่ล้อทรงกลงหัน ทูโทนขนาด17นิ้วไฟไท้ายแบบ LED มากับคิ้วโครเมียมรอบคันนะครับทั้งที่ใช้กันชนหน้าแล้วก็กับประตูข้างนะครับมิติตัวรถของ MG ZS EV 22เนี่ยจะใกล้เคียงกับรุ่นเดิมนะครับโดยมีความยาวอยู่ที่4,323ม m mm, มกว้าง1,809ม m mm, มสูง1,649ม m mm, มระยะฐานล้ออยู่ที่2,585ม m mm, มและมีความสูงจากพื้นอยู่ที่161ม m mm, มนะครับมาดูภายในตัวรถกันบ้างนะครับภายในตัวรถห้องโดยสารเนี่ยเป็นแบบ ที่นั่งนะครับโดยมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจากรุ่นเดิมก็คือหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่เป็นแบบดิจิตอลขนาด7นิ้วหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด1 0 1นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple c a r p l a y และก็ Android Auto นะครับมาพร้อมกับระบบ m g i Smart เวอร์ชัใหม่ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารเข้ากับรถยนต์สามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับหลังคาพารานอ m มิกซันรูฟที่มีขนาดใหญ่1.19ตารางเมตรปิดท้ายด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระ,ะท้ายารมาถงงม ด้วย MG ZS EV 2 0 2นีน้นะครับผมราคาน่าจะอยู่ที่ราวๆ1.2ถึง1.5ล้านบาทครับและนี่คือทั้งหมดจาก DK Land ครับ